อุปกรณ์พร้อมเราพร้อมที่จะเข้าถ้ำแล้วจะไปถ้ำวัดวังแดงอันนี้ก็อยู่อำเภอเนินมะปางเหมือนกันเห็นบอกว่าถ้ำเนี้ยมีความยาว13กิโลแต่ไม่รู้จะเดินได้ถึง13กิโลป่ะกิโลเดียวน่าจะจอดละสู้นะครับเราจะไปเที่ยวถ้ำกันมีเขาเรียกว่าโคมไฟนะเตรียมพร้อมหวังว่าเราจะออกมาได้นะดูคนที่จะไปเดินถ้ำเลยสมบูรณ์พร้อมไม่เหนื่อยจังเลยเดินมาไม่เท่าไหร่เหนื่อยละโอ้บริเวณทางเข้าวัดนะเป็นป่านะอันนี้อยู่วัดเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกเป็นป่าด้วยเอาแล้วอีกคนนะรอด้วยสู้ๆนะครับเราต้องสู้เดี๋ยวไปถึงถ้ำแล้วจะถ่ายจะทำคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ขอเก็บพลังงานเอาไว้ก่อนโอเคครับอันนี้หนทางนะครับที่เราเพิ่งจะเริ่มเดินเพื่อที่จะไปเข้าถ้ำเหนื่อยได้ยินเสียงหอบไหมในระหว่างทางก็จะมีโอ้หน่อไม้เยอะเลยเก็บหน่อไม้ไปด้วยดีกว่ามั้ยเนี่ยหน่อไม้ไล่ด้วยในระหว่างทางเดินที่จะเข้าถ้ำนะครับมันก็จะสภาพเหมือนที่เห็นนะครับอุ้ยฝนตกหน่อไม้น่าจะออกด้วยขาดกลับเก็บหน่อไม้ไปด้วยดีกว่าโอ้เหนื่อยมากเลยเดินมาแค่นี้เหนื่อยละยุงก็เยอะมาพิษณุโลกครั้งนี้รู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยนะเข้าวัดเดินป่าเข้าถ้ำเป็นอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์มากเลยกายพร้อมใจพร้อมสู้ๆมาเบิ่งเด้อคนกำลังจะเดินขึ้นถ้ำย่างบ่ได้ครึ่งทางเฝ้าเมื่อยละไหวป่ะไหวป่ะไหวผู้ลุงเจอบอกว่าไหวไปสู้เดินขึ้นมาไม่แน่ใจว่าถึงครึ่งทางหรือยังเหนื่อยแต่ก็สู้ๆนะครับเรามารอดูว่าเราไปถึงถ้ำแล้วจะเป็นยังไงจะสวยงามสมคำล่ำลือหรือเปล่าสู้เลยครับไปเดินต่อตอนนี้น่าจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับก่อนที่จะถึงปากถ้ำเราเดินขึ้นตอนนี้ต้องเดินลงจะมีผ้าเหลืองนะครับผูกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าต้องเดินลงโอ้โหสุดยอดมากครับวันนี้กว่าจะเห็นความสวยงามของถ้ำจะหมดแรงก่อนหรือเปล่าไม่รู้สู้ๆต้องเดินลงไปก่อนนะครับเดินลงไปอีกมาแล้วครับอีกหนึ่งคู่ผจญภัยกำลังจะไปถึงปากถ้ำแล้วจังไดเมื่อยบ่เมื่อยสุดๆเมื่อยสุดๆนะครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะนะไปพวกเราต้องสู้ระวังมื่นตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วมารอลุ้นด้วยกันนะครับว่าเราจะผ่านตรงนี้ได้ถ้าเราผ่านตรงนี้ได้คิดว่าทุกอย่างน่าจะไม่มีปัญหาหลับลื่นหลับลื่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูปากถ้ำกันนะครับตอนนี้มาถึงปากถ้ำแล้วนะครับปากถ้ำใหญ่โตมโหฬาร
ใหญ่โตสวยงามมากเลยเราจะเดินเข้าไปในถ้ำอีกนะครับแต่ทางในน่ะใหญ่คือกันเด้อตอนนี้เรากำลังเดินลงถ้ำนะครับทางในกันใหญ่เดินมาไหมประสบภัยไหวไหมไหวบ่สู้ๆจุดนี้เราเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงปากถ้ำเราก็เดินลงมาได้นิดหน่อยนะครับเรายังไม่เดินเข้าไปในถ้ำในถ้ำสวยงามมากเลยเมืองบาดาลเมืองบาดาลอะไรภูพิภูพบหรอมันก็จะมีทางออกอยู่นะครับไปเรื่อยๆไปดูหินงอกหินงอยหินย้อยครับสวยงามอันนี้ก็จะเป็นหินย้อยหินงอกหินย้อยนะครับมีองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านบนดูสวยงามมากครับด้านโอ้ด้านนั้นก็สวยครับหินย้อยดูอลังการมากครับสวยงามจริงๆตามที่ฮอดอยู่ก็มันสวยเนาะเห็นหน้าเดินเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ย13กิโลครึ่งใหญ่พอๆกันนี่แหละไปตลอดซ้ายเลยครูบาบอกว่าเดินอีก13กิโลนะครับแต่ว่ามันต้องให้พระน้ำมันก็ลงเนี่ยต้องให้พระเดินแต่ให้พระนำหน้าครับแต่ว่าโยมเดินไม่ไหวเราช่องไหมคะไปแล้วเราไม่ไปแล้วเราช่องนี้นะคะไปไหมไปไหมพี่หนูไปไหมไหวไหมเข้าไปสักร้อยสองร้อยเมตรดูไป200สักแล้วก็เดินออกมาแต่ว่าถ้าใครไปไม่ได้ให้รออยู่นี่ค่ะเราลงไปได้ไม่เท่าไหร่นะเพราะมันทางชันมากคงอยู่แค่นี้แหละคงอยู่แค่นี้นะครับเราไม่ลงไปเพราะว่าเวลาขึ้นมามันจะยากมากเลยโหเหนื่อยมากจากจุดนี้เดินลงไปอีกเป็นทางชันนะครับก็เลยไม่กล้าเดินลงไปเชื่อว่าคงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะอันตรายภายในนะครับที่ลงไปลึกๆอ่ะเห็นบอกว่าจะเป็นโถงใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปด้วยไม่ไหวครับเราถอยขอถอยทับครับถอยทับไปได้ไม่ถึงครึ่งทางลงไปได้นิดเดียวนะครับแต่เป็นทางลาดชันมันอันตรายเดินขึ้นไปลอยอยู่ข้างบนดีกว่าเห็นเขาบอกว่าสวยงามแต่ว่าขอลอยอยู่ด้านบนดีกว่านะครับตอนนี้ขึ้นไปก่อนโอ้สุดยอดมากเลยครับเป็นการผจญภัยที่ไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งถ้าเดินลงไปนะมันจะเป็นทางลาดชันเลยนะครับลงค่อนข้างลำบากอ๋อครูบาหลวงพี่บอกว่าลงไปได้ไม่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำท่วมนะครับต้องขึ้นถอยทับกลับขึ้นมาแล้วน้ำท่วมเยอะบ่ครับเยอะเยอะค่ะต้องถอยทับกลับแล้วนะครับเพราะว่าน้ำท่วมน่าเสียดายปรากฏว่าเราไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราไม่สู้นะเราสู้แต่ว่ามีอุปสรรคก็คือน้ำท่วมดีมากเลยน้ำท่วมเราจะได้ไม่ลงไปต้องให้ออกสว่างหนึ่งก่อนผมต้องให้เปิดไฟยากเป็นไงบ้างพระเถรไหวไหมไหวลุงเจ๋อไหวไหวครับไหวไหวไม่ไหวแต่เสียงบอกไม่ไหวละเพราะเป็นวัดที่สวยงามไอ้เป็นถ้ำที่สวยงามนะแต่ว่าธรรมชาติเราก็ไปไม่ถึงด้านล่างเพราะว่ามันน้ำท่วมแต่ที่สำคัญคือไม่ไหวสภาพร่างกายไม่ไหวเถ่าแล้ว